สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอเชิญท่านเข้าสู่รายการเตรียมรับมือสงครามโลกครั้งที่3ทำไมเราจึงต้องรู้จักรู้รักษาตัวรอดรู้เอาตัวรอดรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะคะร้อนระอุคุโชนกระแสสงครามโลกครั้งที่3ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คุยกันเล่นๆอีกต่อไปแล้วและวันนี้เรามีท่านผู้มีเกียรติซึ่งเป็นผู้สังเกตการที่เกาะติดข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารสถานการณ์โลกมาอย่างยาวนานและก็ได้เจาะลึกเรียนรู้ศึกษามามากพอสมควรท่านมีแง่คิดดีๆเพื่อมาแบ่งปันกับพวกเราเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ก็เป็นได้ขอเชิญท่านพบกับท่านนาวาอากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินสวัสดีค่ะท่านครับ สวัสดีครับครับนี่ครับครับวันนี้ก็เรามาคุยกันทุกทีเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะคะครับครับแต่วันนี้ก็ทราบว่าท่านมีความปรารถนาดีอยากจะมาแบ่งปันทางรอดทางออกการเตรียมรับมือของพวกเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนๆใช่ไหมคะที่จะรับมือกับสถานการณ์โลกครับครับแต่ทีนี้พูดจริงๆแล้วสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยเหมือนกันว่ามันจะจริงหรือที่จะเกิดสงครามโลกก็เลยอยากจะเรียนถามท่านให้แน่ใจค่ะว่าท่านเชื่อหรือเปล่าคะแล้วเชื่อมั่นได้ยังไงว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3คือครับก็ก่อนที่ผมจะตอบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางคุณสนธิยานนะครับที่ให้ความพูดกันมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติอันนี้ไม่ได้ชมนะครับคือมีความตั้งใจว่าในเมื่อกล่าวถึงสงครามโลกแล้วก็เราก็ลองมาพูดคุยกันถึงว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเราจะทำยังไงเตรียมตัวยังไงในฐานะที่เราเป็นภาคประชาชน คงยังไม่ต้องไปกล่าวถึงรัฐบาล ซึ่งผมว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับเราต้องประมาทไม่ได้นะครับทีนี้ที่ถามว่าผมมั่นใจยังไงว่าจะเกิดสงครามโลกนะครับก็ผมก็ขอตอบสั้นๆนะครับว่าณเวลานี้นี่นะครับความขัดแย้งทางการทหารนี่ของมหาอำนาจแล้วก็กลุ่มรัฐบริวารแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของแต่ละฝ่ายนี่มาไกลเกินกว่าที่จะไม่เกิดสงครามโลกยกตัวอย่างเช่นว่าสงครามที่ยูเครนนี่นะครับก็คือสงครามที่ลบกันแล้วระหว่างชาตินาโต้สหรัฐบวกกับรัสเซียแล้วก็พันธมิตรของเขาลบกันแน่นอนถึงวันนี้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าเคลื่อนนิวเคลียร์ไปจะประจานประกาศกันระดับทันทีเลยว่าจะลบกันจริงๆละล่าสุดก็รัสเซียก็ประกาศแล้วว่าจะผมอาจจะมีอาวุธน้อยนะต่อไปจะแจกอาวุธเนี่ยให้กับทุกประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐแล้วก็ส่งเรือดำน้ำที่บรรทุกนิวเคลียร์เนี่ยจะไปที่คิวบาแรงนะคะอันนี้ใครจะเชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะฝ่ายนาโต้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะว่าเตรียมที่จะเกณฑ์ทหารระดมพลเนี่ย2-3 แสนนายแล้วก็มีการเตรียมนิวเคลียร์จะใช้กันอันนี้เป็นเรื่องจริงทุกคนทราบกันดีถ้ามาที่ฉนวนกาซาเนี่ยครับต้องถือว่าเป็นการรบที่หนักที่สุดในรอบ70 ปีอันนี้ทางอิสราเอลพูดเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนนี้ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าทางอิสราเอลหรือชาติตะวันตกก็หวั่นเกรงว่าสงครามนี่จะคุมไม่อยู่ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามอิสราเอลและหลายกลุ่มที่รบกันในขณะนี้ครับก็ไม่กลัวแล้วก็พร้อมสู้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งง่ายๆนะครับใกล้บ้านเราทะเลจีนใต้เป็นการรบกันที่เรียกว่าเตรียมกำลังรบกันผมจะพูดเล่นๆนะครับใครจะคิดครับว่าเกาหลีเหนือนะครับจะส่งบอลลูนนะครับบรรจุขยะบรรจุสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ชายแดนของเกาหลีใต้เพื่อเป็นการยั่วยุเป็นการย่อเย้ยใช่ไหมฮะจนทั้งเกาหลีใต้ถึงขั้นที่เรียกว่าต้องเตรียมกำลังที่จะไปประชิดที่ชายแดนในเขตข้อพิพาทต่างๆอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงส่วนอื่นนะครับ คือถ้าเรามาพูดว่าทั้งโลกทั้งนักวิเคราะห์ทั้งแรงต่างก็ดีล้วนแต่ฟันธงว่าโลกเรานี่มินเมต่อการเกิดสงครามโลกที่สามและข้อสำคัญนะครับผมเชื่อผู้นำของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโจไบเดนก็ดีท่านสีจิ้นผิงก็ดีท่านวลาดิเมียร์ปูตินก็ดี3ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้นะครับล้วนแต่กล่าวไปทิศทางเดียวกันว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3สหรัฐนะครับพูดอย่างงานนะครับแค่อิหร่านโจมตีอิสราเอลก็เรียกประชุมแล้วนะครับว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ยนะครับผู้นำสหรัฐนักการเมืองของสหรัฐพูดกันบ่อยมากรัสเซียไม่ต้องพูดถึงนะครับพูดถึงแต่สงครามโลกครั้งที่3พูดแต่การใช้นิวเคลียร์นี่
แทบจะผมไม่อยากจะพูดวันนี้วันต้องพูดกันทุกชั่วโมงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมีความมั่นใจและเชื่อว่าโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมีมากนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันในฐานะที่ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรคือไม่ต้องตื่นตระหนกเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทนะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับค่ะแล้วท่านคิดว่าจะมาถึงบ้านเราเร็วไหมคะในย่านเอเชียแปซิฟิกในความเห็นของท่านคือผมก็ต้องพูดว่าถ้าจะพูดถึงผลกระทบจากสงครามวันนี้ก่อนนะครับต้องเรียกว่าทั้งโลกเรานะครับประชากรโลกเนี่ย 8,000 ล้านคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รับผลกระทบเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งต้องมาลืมว่าทุกวันนี้นะการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเราเนี่ยครับพึ่งการติดต่อเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันแทบจะทุกระบบะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเงินอะไรต่างๆรวมทั้งด้านการทหารด้วยคือไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกนะครับของประชาคมโลกนี้อยู่ลำพังแต่เพียงประเทศเดียวไม่ได้นะครับดูอิหร่านนะครับเราบอกว่าเขาโดนแซงชั่นโดนต่อต้านจากชาติตะวันตกก็มีพันธมิตรหลายประเทศก็ให้การสนับสนุนเขาก็อยู่ได้ประเทศเรายังต้องพึ่งพาต่างประเทศมากไม่ว่าจะเป็นทางการลงทุนการค้าขายนี่ต้องเรียกว่า 70% แล้วตอนนี้สงครามทั้งที่ตะวันออกกลางทั้งที่ยูเครนนี่เราได้รับผลกระทบอย่างคล้ายๆว่าพอสมควรซ้ำเติมจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจก็ดีนะครับเราก็เจอนะฮะด้านสุขภาพนะมันพูดถึงด้านยุกยาต่างๆตอนนี้ก็กำลังคารากระซังกันอยู่ใช่ไหมฮะผลจากโรคระบาดบ้างผลจากการอะไรต่างๆนะครับเรื่องการเงินของโลกก็ปั่นป่วนนะแล้วก็ส่งถึงบ้านเราข้างกันมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรต่างๆราคาต่างๆมาขึ้นลงอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นี่ต้องยอมรับกันนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้นะครับอันนี้คือการตอบคร่าวๆนะครับค่ะได้ครับแน่นอนเมื่อเกิดสงครามแล้วทั้งโลกแล้วรวมถึงประเทศไทยในทุกภูมิภาคล้วนเกิดผลกระทบนะคะท่านใช่ครับแล้วผลกระทบนี้มันจะมาถึงตัวเราเนี่ยเราเป็นคนเล็กๆเองค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไม่ใช่หรอคะแล้วก็ยังไงถึงจะแบบว่าผลกระทบถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมันจะมาถึงเราเร็วไหมแล้วเราจะรับมือยังไงคือถ้าจะพูดถึงผลกระทบเร็วอย่างไรนี่ครับเราต้องดูระดับของสงครามก่อนค่ะคือสงครามตอนนี้นะครับต้องพูดว่าเป็นชนวนที่จะให้เกิดสงครามโลกเพราะนั้นเนี่ยเราผลกระทบก็ยังมาไม่เต็มที่ถ้าร้อยนึงอาจจะมาถึงสักประมาณทัก 20-30% อันนี้ยังไม่มากนะครับเช่นว่าการนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปบ้างการเงินก็อาจจะมีความปั่นป่วนบ้างนะมั้ยถ้านี่ถ้าถามว่าเอ้าจะถึงเราได้ยังไงก็ต้องตอบก่อนนะครับว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลภาพรวมดูนโยบายต่างๆเช่นแบบไปหาคนมาลงทุนหาทางแก้ปัญหาอย่างงี้อย่างนี้ต่างๆแต่สุดท้ายผู้รับภาระตรงก็คือประชาชนก็คือพวกเราใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นว่าเอาเรื่องการเงินเนี่ยเอาทำไมครับแค่สหรัฐบอกว่าให้นาโต้โจมตียูเครนได้หุ้นก็ตกสมมติใช่ไหมฮะหุ้นตะวันชาติตะวันตกตกก็ส่งถึงญี่ปุ่นส่งถึงไทยเพราะว่าการเงินมันเกี่ยวเนื่องกันถึงโลกสุดท้ายเราก็ต้องรับผลกระทบอยู่ดีแต่ตอนนี้ไม่มากเพราะอะไรเพราะว่ายังลบกันไม่มากยังไม่หนักใช่ไหมแต่มีแนวโน้มที่จะหนักรุนแรงขึ้นเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวอันนี้พูดง่ายๆก่อนนะครับนี่มันสมมติสุขภาพอะไรต่างๆอันนี้อีกมากมายมหาศาลนะครับก็ขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับได้ค่ะครับทีนี้ในฐานะคนเล็กๆในระดับบุคคลท่านคิดว่าเราจะเริ่มยังไงคะเราจะเริ่มเพราะว่ามันก็คงต้องมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งจะช้าหรือเร็วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในฐานะบุคคลเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวเองแล้วจะเริ่มอย่างไรคือถ้าพูดถึงผลกระทบที่จะนับหนึ่งเลยอะค่ะนับหนึ่งเลยณเวลานี้เลยอะค่ะคือถ้าพูดถึงผลกระทบของตัวเราใช่ไหมฮะเราก็ต้องบอกว่าการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องพึ่งอะไรก่อนอันดับแรกคืออาหารครับคนเราต้องกินถึง2มื้อ3มื้อแล้วแต่ใช่ไหมฮะทั่วนี้เราก็ต้องดิ้นรนเพื่ออาหารเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจเรื่องความเขาบอกความพร้อมที่จะเผชิญกับถ้าสงครามบานปลายไปกว่านี้เนี่ยอาหารการกินเนี่ยเราจะพร้อมที่จะเผชิญแค่ไหนนะครับเช่นว่าสมมติว่าตอนนี้อาหารเริ่มแพงขึ้นแทบจะทุกอย่างใช่ไหมครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนเรากินแค่ชามละ30เดี๋ยวนี้30บาทแทบจะหาไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะร้านสะดวกซื้อก็เข้าไปก็ทุกอย่างขึ้นราคาหมดเพราะอะไรผลกระทบจากสงครามนั่นเองครับเป็นตัวสำคัญมากนะครับทั้งการขนส่งการอะไรต่างก็มากมายขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องดูด้านอาหารก่อนค่ะนี่ดูด้านอาหารเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับก็คงจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
ก็จะมีที่ทำกินบ้างปลูกผักปลูกหญ้าอะไรบ้างนะก็มันแต่สำหรับอย่างคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมต้องซื้อต้องใช้ต้องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเราต้องตระหนักว่าตอนนี้นะสงครามเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มการบริหารจากการทรัพย์สินของเรานะครับทรัพย์สินส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านเงินด้านอะไรต่างๆซึ่งผมว่าปัญหาเหล่านี้ทุกคนเตรียมอยู่แล้วนะครับแล้วผมไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำหรือมาสอนอะไรเพียงแต่ว่าให้เราตระหนักนะให้เราตระหนักว่าขณะนี้เราต้องสนใจนะใส่ใจกับวิกฤตเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องอาหารก่อนเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนก่อนต่อมาก็ดูเรื่องยูกยา คนเราครับพูดง่ายว่าสุขภาพมันสำคัญใช่ไหมฮะ ดูว่าเราต้องพึ่งยายังไงบ้างต้องอาศัยยังไงบ้างเขาเรียกด้านสาธารณสุขเราต้องดูแล เตรียมจัดการเตรียมวางแผนว่าถ้าสงครามบานปลายต่อไปขยายต่อไปยังไงต่างๆที่มุ่งพูดถึงอาหารนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องน้ำด้วยนะครับใช่ไหมฮะใช่เรื่องน้ำดื่มต้องกินก็สำคัญนะครับน้ำสำคัญมากอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะน้ำสะอาดใช่ครับสงครามขึ้นไม่รู้น้ำสะอาดมันจะหาง่ายแบบทุกวันนี้หรือเปล่าใช่สมมติว่าถ้านิวเคลียร์ยิงกันโตมที่ยูเครนเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ไม่ถึงบ้านเรานะครับเพราะมวลอากาศมันหมุนไปทั่วโลกใช่ไหมก็ต้องเตรียมด้วยนะฮะเพราะนั้นการที่กักเก็บน้ำตุนน้ำอะไรต่างๆนี่ผมว่าเราก็ต้องคือเริ่มใส่ใจเริ่มดูแลนะอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับค่ะครับครับเกี่ยวกับเรื่องระดับบุคคลใช่ใช่ระดับบุคคลเรื่องสำคัญเราต้องดูเรื่องระดับบุคคลก่อนแล้วก็ขอเรียนนะครับว่าการเตรียมรับมือภัยจากสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยคือว่าถึงเวลานี้ก็เราต้องตระหนักแล้วก็เตรียมที่ว่ามานะครับผมก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับจะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวท่านจะตกใจแต่ก็พูดทุกเรื่องพื้นฐานทั่วไปแล้วเราก็มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาโนเองนะว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราพูดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ว่าจะเป็นยังไงเราจะเตรียมตัวกันยังไงนะครับก็ขอจบคุณเจ็บแค่นี้ก่อนนะครับ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 ท่านคะเดี๋ยวขอ เรียนปรึกษานิดนึงได้ฐานะเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถทำอะไรคือตอนนี้เกษตรกรเราส่วนใหญ่ขายใช่ครับทำผลิตเพื่อขายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับท่านมีความเห็นยังไงไหมว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ที่มีคนพูดเหมือนกันนะคะว่าใช่ครับเกิดสงครามโลกเนี่ยเราจะรวยแน่เลยครับครับเราจะขายของได้ครับทีนี้สถานการณ์ทุกวันนี้เกษตรกรจะเตรียมรับแบบนั้นได้ยังไงเพราะว่าปัญหาเรื่องการผลิตมันก็ยังย่ำอยู่กับที่ท่านมีความเห็นตรงนี้ที่จะแนะนำเขาไหมคะคือผมว่าในขั้นแรกตอนนี้นี่นะครับก็แยกกันเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับครัวเรือนระดับผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรก็คงจะต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆทีนี้ว่าปัญหาก็ต้องเป็นคือถ้าพูดถึงปัญหานี้มันคงต้องพูดกันยาวพูดถึงปัจจัยการผลิตก็ต้องเกี่ยวกับการซื้อการขายการปุ๋ยยาอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็การเตรียมการน้ำอะไรต่างๆด้านชลประทานทางการเกษตรอันนี้ก็ต้องพูดถึงภาครัฐซึ่งผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยเอาพูดขั้นต้นก่อนนะครับก็พี่น้องเกษตรกรก็ต้องคือว่าต่อไปผมคิดว่าเกษตรกรนะครับจะเป็นผู้รับภาระทั้งหมดของภัยสงครามผมว่าจะอย่างนี้สมมติรายละเอียดว่าจะเตรียมตัวยังไงขั้นตอนยังไงเราจะว่ากันอีกเอาไว้เอาคราวหน้าดีกว่าลงลึกกันใช่ครับเพราะเดี๋ยวจะหนักเกินไปนะครับอันนี้ก็ขอคอยดีก่อนนะครับค่ะครับครับแล้วคนเมืองค่ะอย่างเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนเมืองก็เตรียมตัวยังไงอย่างทำที่ท่านบอกว่าเตรียมเรื่องอาหารเตรียมเรื่องน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินสมมติว่าณเวลาเนี้ยเราตื่นรู้แล้วว่ามันจะเกิดสงครามเนี่ยอันแรกที่จะต้องทำจะทำยังไงก็เป็นคนเมืองไม่ได้ทำการผลิตนะคะแล้วก็เงินเดือนก็ไม่เยอะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าเป็นเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับถ้าตอบคันนี้มันจะยาวไปนะครับค่ะเป็นว่าตอนแรกคือก็เริ่มจากการบริหารทรัพย์สินของพวกเราของคุณบ้างของผมบ้างดูแลทรัพย์สินการจัดการว่าจะวางแผนยังไงอะไรต่างๆเรามาขอให้เรามั่นใจนะครับค่ะถ้าถึงที่สุดผมว่าภาครัฐก็คงต้องมาช่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดการมากขึ้นดูตัวอย่างจากโรคระบาดซึ่งเราทำมาแล้วอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับใช่ครับ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 ก็สำหรับวันนี้ก็ท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ไม่มีอะไรก็คือว่าก็คงจะต้องมาสนทนากันเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรก็คงก็ต้องพูดกันให้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งก็เน้นให้ชาวบ้านได้แล้วก็ขอย้ำเสมอนะครับว่าเราพูดในฐานะประชาชนนะครับที่สนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าสงครามเนี่ยจะมีขยายตัวไปขึ้นเราจะเตรียมตัวยังไงคือเราต้องมายังไม่พูดถึงระดับรัฐบาล
นะครับเอาเตรียมตัวขั้นต้นก่อนแต่ต่อไปก็อาจจะพูดก็แล้วแต่คุณจะมาถามแล้วกันก็จะพยายามจะสนทนาเรื่อยๆนะครับครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากค่ะครับครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญมากที่สุดที่ว่าจะเริ่มแก้ไขหรือเตรียมการรับมืออะไรก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนและจากตัวเองนั้นท่านก็แนะนำเรื่องง่ายๆว่าเราจัดการตัวเองอย่างไรแต่อันแรกที่สำคัญที่สุดที่ฟังท่านก็คือเรื่องการตระหนักรู้เราจะตระหนักรู้ความจริงได้ก็คือการติดตามเกาะติดสถานการณ์ซึ่งก็สามารถฟังจากท่านได้ท่านก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องนี้สนทนากับคุณสนธิยานทุกสัปดาห์นะคะติดตามได้เลยว่าเหตุการณ์สถานการณ์โลกจะเป็นไปอย่างไรนอกจากนี้ทิศทางไทยสถาบันทิศทางไทยก็มีรายการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสถานการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ภายในประเทศเมื่อเราตื่นรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจเวลาที่เกิดเหตุตุ่มตามขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้รู้แล้วก็ผู้ปรารถนาดีที่จะแลกเปลี่ยนนะคะว่าทำอย่างไรที่เราจะอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ซึ่งเราอาจคาดไม่ถึงและมีแนวโน้มว่าจะมาถึงในอีกไม่นานต่อจากนี้ไปขอบพระคุณค่ะ